สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ NASA Open House นะครับ Revitalizing Your Business อีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์ของงานประชุมวิชาการประจำปีสวทชนะครับหรือว่า NEC 2022ครับตอนนี้เราอยู่กันที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนิคมวิจัยสำหรับเอกชนครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดแห่งแรกของประเทศไทยครับซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยถึง5ศูนย์แห่งชาตินะครับพร้อมกับการให้บริการพื้นที่เช่านะครับแบบครบวงจรที่รองรับทุกความต้องการของธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ Open Link Innovation Space ครับ by Ajinomoto ครับและตอนนี้ผมนั่งอยู่กับคุณเพ็ญนภามีวันดีครับ Manager of Corporate Business Development Promoting Division ครับสวัสดีคุณเพ็ญนภาครับสวัสดีค่ะน้องปอค่ะครับอยากสอบถามคุณเพ็ญนภาครับว่าบริษัท Ajinomoto ประเทศไทยจำกัดบริษัทมีความเป็นมาอย่างไรครับและทำไมถึงเลือกมาตั้งที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยครับบริษัท Ajinomoto ของเรานะคะได้ดำเนินธุรกิจทางด้านอาหารมากว่า100ปีแล้วนะคะทางประเทศญี่ปุ่นในส่วนของประเทศไทยเองนะคะก็กว่า60ปีแล้วนะคะเรียกได้ว่าบริษัท Ajinomoto เนี่ยเป็นผู้บุกเบิกในการนำเทคโนโลยีอะมิโนมาใช้นะคะกรดอะมิโนเนี่ยเป็นส่วนประกอบสำคัญของร่างกายในกระบวนการผลิตของเราเนี่ยเราได้นำกรดอะมิโนมาใช้นอกจากการเพิ่มรสชาติที่อร่อยแล้วนะคะเรายังคงโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพด้วยและการมีสุขภาพที่ดีการได้รับประทานอาหารที่อร่อยล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบของความสุขทุกครัวเรือนนะคะตามสโลแกนของเราก็คือเราต้องการที่จะส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนกินดีมีสุขนั่นเองค่ะและทำไมเราถึงมาตั้งศูนย์เชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะคะตามชื่อของเราก็คือ Open Link Innovation Space นะคะ Open เราต้องการที่จะเปิดOpen นะคะความรู้ข้อมูลต่างๆที่เรามีโดยเฉพาะในส่วนของอะมิโนแอซิดและ Open เพื่อที่จะรับข้อมูลต่างๆที่หน่วยงานภายนอกมีเพื่อที่จะลิงก์ Innovation ร่วมกันเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆหรือคุณค่าใหม่ๆบริการใหม่ๆร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้เรากินดีมีสุขตามสโลแกนที่เรามีนั่นเองอะค่ะครับ Open Link Innovation Space by Ajinomoto ให้บริการในด้านใดบ้างครับสำหรับศูนย์ความร่วมมือหรือว่า Open Link Innovation Space by Ajinomoto ของเรานะคะเราต้องการที่จะเชื่อมโยงโดยใช้ความเชี่ยวชาญที่เรามีก็คือเป็นความเชี่ยวชาญทางด้านกรดอะมิโนนะคะไม่เพียงแต่จะเป็นทางด้านอาหารเท่านั้นเนาะที่เรามุ่งเน้นนะคะเราจึงมีจุดโฟกัสที่จะมาดำเนินกิจกรรมนะคะร่วมกับหน่วยงานภายนอกผ่านศูนย์ Open Link Innovation Space โดยที่จะมุ่งเป้าไปใช่ไหมคะโดยที่จุดโฟกัสที่เรามีก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ Amino Acid Application นะคะด้านที่1 นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะด้วยความห่วงใยทางด้านสุขภาพเนาะเราก็กำลังที่จะทำโซเดียมรีดักชันค่ะอันที่2นะคะในด้านของส่งเสริมการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยหรือว่าไทยฟาร์เมอร์เบเตอร์ไลฟ์นะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายเราต้องการที่จะส่งเสริมให้ทั้งกระบวนการเป็นไปอย่างยั่งยืนหรือว่า sustainable นั่นเองค่ะก็คือเรียกว่าเป็นตลอดทั้ง value chain เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะ Open Link Innovation Space by Ajinomoto มีอะไรที่โดดเด่นเป็นพิเศษครับแบบที่ผู้ประกอบการต้องนึกถึงครับโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ BCG Economy ครับในกระบวนการผลิตผงชูรสของเราเนี่ยค่ะเราใช้วัตถุดิบหลักจากธรรมชาติก็คือแป้งมันสำปะหลังทีนี้ในกระบวนการผลิตนะคะก็จะมีส่วนสุดท้ายที่เกิดขึ้นเราเรียกว่าผลิตภัณฑ์พลอยได้ตรงส่วนนี้เราไม่ได้ทิ้งนะคะเรานำมาพัฒนาให้เกิดเป็นวัสดุปรับปรุงดินนะคะแล้วก็นำส่วนนี้กลับไปสู่ให้เกษตรกรเรียกได้ว่าเป็นการลดการใช้สารเคมีซึ่งก็จะทำให้เกษตรกรมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ในกระบวนการผลิตเนี่ยแน่นอนว่ามีความต้องการการใช้พลังงานเป็นจำนวนมากจึงตัดสินใจที่จะลงทุนมหาศาลเลยทีเดียวในการก่อสร้างเป็นโรงงานผลิตพลังงานสะอาดขึ้นเราเปลี่ยนวัตถุดิบในการผลิตพลังงานสะอาดตรงนี้จากน้ำมันมาเป็นแกลบนะคะสีข้าวเสร็จบางที่อาจจะทิ้งเป็นขยะก็ว่าได้แต่ตรงนี้เราไปซื้อแกลบนะคะเพื่อนำมาผลิตเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เกษตรกรมีความสุขได้อีกทางหนึ่งชีวิตความเป็นอยู่เขาดีขึ้นเนาะรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งวงจรเหล่านี้เราเรียกมันว่าวัฏจักรชีวมวลค่ะและสำหรับท้ายนี้ครับสำหรับบริการอื่นๆหรือความร่วมมือของ Open Link Innovation Space by Ajinomoto ที่เปิดโอกาสสนับสนุนผู้ประกอบการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยนะครับนักธุรกิจหรือว่านวัตกรนะครับที่รับชมเราอยู่ณขณะนี้ได้อย่างไรบ้างครับขอเชิญชวนนะคะ
ท่านที่สนใจหรือว่าหน่วยงานใดที่สนใจนะคะที่จะร่วมมือในการนำเทคโนโลยีที่เรามีนะคะโดยเฉพาะในด้านของอะมิโนแอซิดเทคโนโลยีตรงนี้นะคะเรามั่นใจนะคะว่าเรามีความเชี่ยวชาญในด้านนี้เป็นอย่างมากนะคะบริษัทอะยิโนโมโตเองมีเทคโนโลยีที่จะตอบโจทย์ตรงนี้นะคะโดยการใช้อะมิโนแอซิดโดยที่อาหารยังมีคุณค่าทางด้านโภชนาการเหมือนเดิมและก็ยังคงรสชาติที่อร่อยเหมือนเดิมด้วยนะคะหน่วยงานใดนะคะที่สนใจหรือว่ามีเทคโนโลยีทางบริษัทอะยิโนโมโตมีความยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างนวัตกรรมร่วมกับทุกท่านนะคะสุดท้ายแล้วนะคะอยากเชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมสร้างสังคมกินดีมีสุขร่วมกันค่ะครับเราต้องขอขอบคุณคุณเพ็ญนภามีวันดีครับ Manager of Corporate Business Development Promoting Division เป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะและนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับของสมาชิกผู้เช่าภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะครับวันนี้สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดต่อนะครับที่ OpenLink Innovation Space by Ajinomoto ได้ครับBCG เพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม